กว่า2ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดส่งผลให้เศรษฐกิจแรงงานธุรกิจและการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปซึ่งขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นรัฐบาลต้องหาหนทางให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตต่อไปได้ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวเลือกหลักที่สามารถตอบโจทย์การฟื้นฟูและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้จึงเป็นที่มาของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆจนมาถึงมาตรการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในที่สุดในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทดท.คาดการท่องเที่ยวไทยคึกคักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า 30,000 คนจากเดิมวันละ 23,000 คนถึง 25,000 คนแต่การเที่ยวไทยยุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยจะเพิ่มความใส่ใจในสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยเว้นระยะห่างทางสังคมและเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นนายยุทธศักดิ์สุปสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า2ล้านคนและหลังจากเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบช่วงครึ่งปีหลังที่มีการยกเลิกระบบ Thailand Plusก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติไม่ต่างจากก่อนวิกฤตโควิด-19 ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเมืองไทยที่จีนตอนนี้ก็เริ่มลดวันกักตัวแล้วนะจาก 14+7 หรือ 7+3 นะครับซึ่งตรงนี้เองคิดว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ทำให้เห็นว่าอีกไม่นานนะครับเราน่าจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกเดินทางเข้าประเทศไทยครับเราก็อยากเห็นนักท่องเที่ยวกลับมาครับเพราะจริงๆหลายๆครูนะครับก็บอกว่าสิ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยวกลับมาอย่างมีนัยสำคัญนั้นคือการทำให้ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลที่แทบพูดง่ายๆว่าเราเองเนี่ยแทบจะปลดล็อกผ่อนคลายกับทุกอย่างแล้วแต่แน่นอนอยู่บนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนี้รัฐบาลได้มีโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองที่ต้องการกระจายรายได้สร้างงานสร้างอาชีพซึ่งสถานประกอบการต่างๆมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วนางสาวเสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยมีมาตรฐานชาพลัสและไทยสต็อปโควิดพลัสในสถานประกอบการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเราเตรียมเรื่องของมาตรฐานชามาตรฐานของสาธารณสุขนะคะในเรื่องของการดูแลสถานประกอบการต่างๆด้วยความที่เราพร้อมตั้งแต่เราขอเสนอตัวเป็นบูโซนละเรื่องจากเปิดด่านใช่ไหมคะของทางนักท่องเที่ยวกัมพูชาซึ่งสามารถที่จะเดินทางโดยทางบกสามารถเข้ามาทางด่านปักกาด่านบ้านแหลมได้อันนั้นก็คือสามารถที่จะเดินทางมาได้ด้วยปอดหรือว่าการเข้าเมืองได้สะดวกขึ้นเราได้บูโซนแล้วนะคะทั้งพื้นที่ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการจราจรอะไรเงี้ยก็มีทางตำรวจดูแลความปลอดภัยเส้นทางการเดินทางนี้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มาง่ายตอนนี้คนเดินทางยิ่งสะดวกถ้าเกิดปักหมุดตรงไหนแล้วก็มี Google Map สบายมากอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่และชุมชนที่มีเสน่ห์ในเมืองรองทุกการเดินทางยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.คาดการไว้คือการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจจนให้เกิดการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งรินลดาสุขคนวิวรณ์มานรายงาน